بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ลืมก็ดีใจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตของเรานี่แหละครับเราต้องเดินหน้าต่อไปยิ่งรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าหยุดที่จะเดินต่อไปเพราะวันนี้อายะกุรอานที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยก็คือซูเราะห์อัลมุมินูนจะจบละวันนี้จะจบซูเราะห์อัลมุมินูนแล้วในนี้เนี่ยจะมีเรื่องว่าอัลลอฮ์จะถามคนที่เป็นพวกกาเฟ่เนี่ยมาอยู่ดุนยาเนี่ยนานไหมมาอยู่ดุนยานานไหมนั่นชีวิตดุนยาของเราไม่นานเลยพี่น้องไม่นานนบีเนี่ยกล่าวอย่างนี้นะครับวัตตะกูเยามันตุรยาอูนฟีฮิอิลลอนบีเล่าโดยสั่งเสียโดยเอาอายะกุรอานที่นบีใกล้จะตายที่คำดำรัสของอัลลอฮ์วัตตะกูเยามันตุรยาอูนฟีฮิอิลลอจงยำเกรงอัลลอฮ์นะวันที่กลับไปหาพระองค์เราเหลืออีกนิดเดียวนะครับเราเหลืออีกนิดเดียวคราวนี้เวลาไปแล้วย้อนไม่ได้แล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวต้องสลัดออกไปจากเราหลังจากเราละหมาดครบแล้วหนึ่งความอิจฉาความอิจฉาริษยาแล้วก็ชีวิตที่วุ่นอยู่กับดุนยาใบนี้เนี่ยถ้า60ไปแล้วเนี่ยพี่น้องปล่อยวางแล้วให้เป็นเรื่องของคนรุ่นลูกบ้างเพราะเด็กหนุ่มเนี่ยเขากำลังจะวิ่งสู่บนโลกดุนยาใบนี้เขาก็อยากจะมีบ้านมีรถมีอะไรสารพัดแล้วก็จนกระทั่งนำไปสู่ยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยนั้นชีวิตของคนเรานะถ้าหากว่าเราตายพี่น้องจำให้ดีหลักใหญ่ๆอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุนนะห์นบีมูฮัมหมัดมาถึงแล้วคนที่โกรธจำไม่ดีนะคนที่โกรธซุนนะคือคนที่ชอบเพิ่มชอบเติมนบีไปเยี่ยมกุโบให้สลามกับอ่านดุอาอันนี้อ่านกุรอานไปซิกรุลลอฮ์คนเหล่านี้เขาไม่รู้ซุนนะห์นบีหรอกเวลาเขาไม่รู้เวลาซุนนะมาบอกปั๊บเขาก็จะโกรธเกลียดมาทำลายทำไมสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ทั้งมันเป็นเรื่องดีไอ้ที่ดีน่ะนบีบอกหรือเปล่าเปล่าคิดเองหมดเลยเอาไอ้นั่นมาผสมกับนี่เอานี่มาผสมกับนั่นนบีน่ะไปกินบุญบ้านใครดูนะอัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวักฟิดลาฮุมอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยง่ายนี่บิกดูอากินบุญแต่นี่อัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวักฟิดลาฮุมวะรับสี่ประโยคโอ้โหขับรถมาตั้งไกลมาสี่ประโยคเองเหรอต้องไอ้นี่สิอิลาฮะดอรอตินนบีมุสตอฟามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะลาจูฟาเนยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนเอาแล้วไปแล้วไปไม่มีของนบีเลยไม่มีของนบีเลยฉะนั้นวันนี้รักษาแล้วใครรักษาซุนนะห์นบีจะถูกโกรธแล้วถ้าเราเอาสั้นๆล่ะไปตรงนี้ก็ได้อ่ะไปเยี่ยมคนตายเฮ้ยสูตรคนตายมีละไปบุญแต่งงานมีมิละสูตรแต่บุญแต่งงานไปกินบุญเขาเชิญกินอาหารมีแล้วมีหมดแล้วของนบีมีหมดแล้วแต่ขอเพิ่มหน่อยเขาจะโกรธพี่น้องเขาจะโกรธเกลียดผมจะเล่าก่อนที่จะเข้าตรงนี้นะครั้งหนึ่งซาอุดิอาระเบียพี่น้อง
อิสลามตกต่ำอิสลามมุสลิมที่อยู่ในซาอุดีเนี่ยตกต่ำมากจนกระทั่งมีบุรุษคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบมูฮัมหมัดอับดุลบินวะมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยเป็นคนอาเลมเป็นโต๊ะครูในมดินในมักกะตอนนั้นน่ะมีแต่คนเนี่ยนะเวลามีปัญหาอะไรไปหากุโบมีปัญหาอะไรไปหากุโบไปอยู่ที่กุโบแล้วก็บอกกับกุโบโต๊ะวาลีต่างๆที่ตัวเองคิดว่าเป็นโต๊ะวาลีช่วยด้วยนะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยไปวางที่เขาจะมีกุโบแล้วก็จะสร้างไอ้นี่ขึ้นมามากล่อมเป็นปูนแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปแนบแล้วก็นึกขอต่อยอช่วยด้วยนะช่วยแล้วก่อนในซาอุดิอาระเบียพี่น้องมากอมเนี่ยเต็มไปหมดเลยคราวนี้มูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเป็นโต๊ะครูและช่วงนั้นกษัตริย์ซาอุดีเจ้าเมืองซาอุดีเป็นใหญ่แต่คราวนี้ต้องการโต๊ะครูอยู่เคียงข้างฉะนั้นคนนะนะผมแนะนำเลยนะใครที่รวยรวยหาโต๊ะครูอยู่เคียงข้างคนหนึ่งเขาจะได้ประคับประคองเราเรื่องศาสนาเขาจะคับประคองเราเรื่องของศาสนาเพราะว่าคนรวยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาเท่าไหร่หรอกเขาก็จะทำได้หลายอย่างก็เหมือนมุสลิมเราอะเล่นแชร์มีกี่อย่างล่ะแชร์เนี่ยเล่นแบบว่าเอาเดือนละหมื่นละหมื่นละหมื่นสิบคนก็แสนหนึ่งก็ไอคนนี้ได้ไปคนนี้ไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดเนี่ยเขาเรียกแชร์เงินเนี่ยให้เขายืมเงินไออย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ไอการยืมเงินที่เล่นแชร์กันมีเท้ามีอะไรตาอะไรต้องเพิ่มขนาดนั้นเวลาไปเอามาสมมุติได้หมื่นหนึ่งเหลือ9,500อะไรประมาณอย่างนี้ดอกเบี้ยมุสลิมมีไหมมีเล่นแบบนี้นั้นวันนี้ถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่รู้อะไรเลยนะครับมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเป็นคนที่ฟื้นฟูซุนนะนบีจับมือกับเจ้าเมืองพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเจ้าเมืองเขามีกองกำลังมีทหารสั่งทหารทั้งหมดมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบบอกว่าเจ้าเมืองสิ่งหนึ่งที่จะให้ซาอุดีเจริญเนี่ยแล้วก็อยู่บนหลักการของอิสลามต้องทำลายมะกอมสั่งทหารทุบมะกอมหมดเลยมะกอมเงี้ยคราวนี้พวกซูฟีตาริกัตก็เสียใจสู้ไม่ได้กับเพราะพวกเขาอยู่กับพวกนี้ก็ต้องหนีเพ่นออกไปอยู่ตรงหัวมือหัวแคว้นเมืองต่างๆกระจัดกระจายหนีไปความแค้นมันฝังรากมานานแล้วฝังรากมานานก็ทำไงเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเอ๊ะทำไมดูในคลิปเห็นไหมบางคนยืนโยกละหมาดโอ้โหเต็มเลยอยู่อย่างเงี้ยโดดเงี้ยก็มีถามว่านบีทำไมซิกุรุลลอฮ์แบบนี้ไม่มีแล้วให้รู้ไว้เลยนะครับเวลาเราไปเจอกลุ่มซูฟีตาริกัตโดยทั่วไปชอบเสียงเพลงพี่น้องไปสังเกตในคลิปเถอะครับต้องมีการเต้นมีการอะไรใส่หมวกโพกสารบันต้องเต้นแล้วก็มีทำนองเพลงนั่นคือแนวนั่นคือแนวนั่นเราที่เรียนแบบนี้เรียนเนี่ยไม่ใช่จะไปทะเลาะแต่เรียนต้องรู้เพื่อเราจะได้กลับไปหาอัลเลาะห์อย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นชายคนหนึ่งที่ชื่อมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเรียกร้องซุนนะห์นบีและเขาก็ตายไปแล้วคราวนี้มันก็กระจัดกระจายไปทั่วซุนนะห์นบีก็เบ่งบานซึ่งในประเทศไทยเนี่ยอย่างเก่งก็มีที่สมัยก่อนที่บางกอกน้อยบางกอกน้อยอ่ะนั่นแหละนะครับที่ต้นต่อมาเดี๋ยวนี้มีทุกที่แล้วมีทุกที่และถ้าพวกเราช่วยกันขอดุอาเนี่ยเวลาพี่น้องมาอย่างนี้นะต่อไปพี่น้องต้องเอาลูกมาแล้วนะก่อนตายเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวนี้กล้าจะตายยังเนี่ยยังนะยังโอ้ยอย่างนี้อยู่อีกนาน150เนี่ยนั่น70ใคร70บ้าง65ขึ้นไปอ่ะไปเอาหลานมาได้แล้วไปเอาหลานมานั่งแทนเพราะเดี๋ยววันหนึ่งเราตายไอ้เก้าอี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นของลูกเรา
มันจะเป็นของหลานเรานะไปเอามานะไปเอามาจานมันไม่มาไม่มาทำไงจ้างเราบอกแล้วจ้างไปนั่งฟังศาสนาอัลลอฮ์ชั่วโมงครึ่งมะให้500มันก็มานั่งวันหนึ่งวันหนึ่งให้ลูกเรามีโต๊ะครูเป็นไอดอลบ้างไม่ใช่ไอดอลมัดไอดอลของมัดชื่ออะไรโออะไรอ่ะละบานูนละบานูนสุไลคอใครเป็นไอดอลสุไลคอบอดี้สแลมรู้จักไหม เห็นไหม อะไรอิบรอฮิมไอดอลใครเดี่ยวไมโครโฟนเอามั่งเอามั่งอะไรล่ะสมหวังไอดอลของเธออ๋ออาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเออให้มันมีแบบนี้บ้างโอ้โหนี่ไม่มีเลยลูกหลานเราไอดอลที่เป็นโต๊ะครูลองนะครับลองวันหนึ่งเขามีปัญหาเขาจะได้โทรหาครูเขานี่ให้โทรไปหาเดียวไมโครโฟนพี่โน้ตครับละหมาดวีเต็ดเนี่ยมีกี่รอกอัดครับโน้ตตอบได้ไหมโน้ตตอบไม่ได้นั่นนั่นนั่นหาลูกให้มีโต๊ะครูเป็นไอดอลบ้างนะครับเอ้าเรามาดูอายะที่110 110เนี่ยอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ฟัสตะคอสตูมูฮุมซิกรียาอัลลอฮ์ก็บอกกับพวกกาเฟรว่าไงพวกเจ้าได้ดูถูกคนที่มีอีมานดูถูกพวกเขาฮัตตาอันเซากุมซิกรีจนกระทั่งพวกเจ้าลืมนึกถึงฉันว่ากุนตุ้มมินหุมตัดฮากูลโดยที่พวกเจ้าหัวเราะเยาะเย้ยพี่น้องจำไม่ดีนะคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยคนที่ไม่ศรัทธาเขาจะมองว่าเชยอ้าวจริงๆเขาจะมองว่าเชยยิ่งปิดหน้าโอ้นี่มาจากไหนซึ่งการปิดหน้าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมแบบฉบับของซอฮาบะยุคแท้เลยไอ้เราที่เปิดหน้านี่เขาเรียกผ่อนผันผ่อนผันพอไปได้พอไปแต่ถ้าปิดนี่อันดับหนึ่งนี่คือสุนนะที่เขานี่คนที่ไม่มีอีมานเราไม่ต้องบอกพวกกุฟาร์หรอกเราบอกแค่มุสลิมด้วยกันแค่เห็นคนปิดหน้ามาแล้วอินินจาอินินจามาแล้วทั้งที่เขาน่ะตรงกับแบบของนบีเลยนั่นใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกพวกกุฟาร์มันจะมองผู้ศรัทธาเชยไอ้นู่นก็ไม่ได้อะไรล่ะแค่จะเค้กหน่อยวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ไปซื้อเค้กไอ้นี่ต้มถั่วเขียวมันก็มองต้มถั่วเขียวน่ะถูกแต่ไอ้เค้กเนี่ยจะถูกหรือผิดยังไม่รู้เลยเค้กเนี่ยมันเป็นขนมฮาลาลแต่เราไปซื้อมันช่วงไหนซื้อช่วงไหนแล้วซื้อเพราะอะไรนั่นปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เค้กเนี่ยกินได้ทำไมวันอีดไม่ซื้อเค้กให้มะทำไมไม่เฉลิมฉลองกันวันอีดให้เต็มเหนียวมีเค้กมีอะไรแม่เกี่ยวไฟประดับไฟไม่มีปัญหาสิแต่นี่เวลาปีใหม่เราไปเอาก๊อปของเขามาหมดเลยถ้าใครไม่ก๊อปมาเฉยมุมินนี่เฉยทำอะไรกับอัลลอฮ์ไอ้นู่นจะไปนั่งเขาร่วมวงกันเขามีเหล้าเบียร์นั่งไม่ได้โอ้พวกนี้พวกเฉยไม่ทันสมัยนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าวะกุนตุมมินหุมยัดฮากูลตัดฮากูลพวกเจ้านี่นะหัวเราะเยาะพวกเขานั้นจำไว้นะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์รักษาศรัทธาไว้เดินตามแบบนบีไว้ไม่มีคำว่าเชยแต่คนนี้จะหัวเราะก่อนอยู่ดุนยาหัวเราะไปเถอะเอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยคนต่างศาสนิกเขาเห็นแค่มุสลิมคุมหัวอะไรอ่ะ
ผมก็สลายสวยหน้าอกก็ขาวทำไมไม่โชว์ทำไมไม่โชว์ใช่ไหมเอานี่ลองถอดดูสิจะอีกแบบนึงเลยแม่เดินแต่เวลาคุมหัวเอาไปอยู่คู่กันสิลองคนคุมหยาบกับคนเปิดหน้าอกนุ่งสั้นลองไปยืนคู่กันใครจะสง่ากว่ากันก็มองออกมองออกเนี่ยลองรุ่น70เนี่ยเอาลองสิคุมหยาบก็ไม่คุมเนี่ยอะไรจะแม่มานี่หน้าอกเหี่ยวคอย่นอันนี้มีใครเห็นไหมอ๋อไม่มีใครเห็นเลยความเหี่ยวของเราไอ้นั่นอ๋อเหี่ยวทั้งตัวมีใครเห็นผมงอกเราไหมไม่มีคุมหยาบเห็นแต่ใบหน้านะครับแต่ลองถอดออกสิมึงเอ๋ยยังอียายเพิ่งนะครับฉะนั้นคนมุชริกกุฟฟาจะหัวเราะเยาะเย้ยผู้ศรัทธาไม่ต้องรอกเนี่ยพวกมาเรียนนี่แหละคนที่เขาไม่เรียนเนี่ยเขาก็มองโอ้ยทำเข่งเว้ยไปเรียนหนังสือกันเว้ยดูทำแค่มุสลิมด้วยกันก็ถูกดูถูกแล้วใช่ไหมดูสิมันมานะดูให้พวกนู้นมาเรียนเว้ยเราอย่าไปยุ่งมันพวกมันพวกเข่งพวกมันพวกเข่งโดนี้แหละจำให้ดีนะครับอย่าเห็นกับเงินจนกระทั่งลืมศาสนามีคนหลายคนนะครับสุราบางสุราก็หลายสุราจัดงานแล้วให้พนักงานเนี่ยเอาซองไปคนในมุกเก็บเอาซองไปแจกต่างศาสนาที่โรงงานก็ได้มาซองละร้อยสุดท้ายแล้วอยากได้เงินเนี่ยจนกระทั่งเอาซองไปแจกงานสุราเอาซองไปแจกต่างศาสนาวันหนึ่งเขาจัดงานผ้าป่าทำยังไงฟาติมาเอาซองไปอิหม่ามเอามาให้ฉันร้อยซองฉันพวกเยอะทำงานโรงงานเพื่อนแน่นเลยแล้วเพื่อนชอบทำบุญเอาไปแจกเพื่อนก็ใส่คนละร้อยเวลาได้คนละร้อยแล้วเป็นไงเอามาให้สุราอิหม่ามฉันหาตังมาได้แล้วเดี๋ยวเวลาเขาทอดกฐินทอดผ้าป่ามาเว้ยเนี่ยจะร่วมทอดกฐินกับเราไหมไม่ได้บาปนี่อีแมะนี่เขาเรียกอีแมะเข็มเอาแต่ได้ฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าเราอยู่สังคมวันนี้ใครจะว่าเชยเถอะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะชมเชยผู้ศรัทธายังไงทำเดินตามแบบนบีให้คนเขาว่านะครับเวลาเขาว่าต่อๆไปเราจะชินเอาไม่ก็เห็นแหวนมีแหวนใช่ไหมแหวนถ้าเราเรียนผู้หญิงนี่ใส่ได้5นิ้วเลยแต่ผู้ชายได้แค่นี้ผู้ชายสาวนิ้วกลางได้ไหมเห็นไหมแต่ผู้หญิงถ้าเริ่มใส่นิ้วโป้งมาได้ก็เริ่มบ้าแล้วนะอย่าถึงขั้นนั้นนะ เอาแค่นิ้วชี้ก็พอนะผู้หญิงนะนะ1 2 3เอาลองใส่4นิ้วดูสิมันจะเริ่มยังอ่อเริ่มบ้าละนี่คงน่าจะละหมาดไม่ค่อยครบละนะครับจะน่าจะเหลือ4นั้นผู้หญิงได้ทั้งหมด10นิ้วเลยอันนี้โป้งเท้ายังพอได้นะยังพอได้นะถ้าไม่กลัวคนว่าบ้าแล้วกันนะครับฉะนั้นคนต่างศาสนาอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าดูถูกเหยียดหยามเขาแล้วลืมนึกถึงอัลลอฮ์แล้วแสดงไงพวกเจ้าเนี่ยเคยหัวเราะเยาะเย้ยต่อมาเวลาถึงวันกิยามะอัลลอฮ์เล่านี่วันกิยามะนะอัลลอฮ์จะถามนี่พวกเจ้าเคยเยาะเย้ยพวกเขาใช่ไหมอินนียะซัยตุฮุมอัลยามะวันนี้วันกิยามะเราจะตอบแทนพวกเขาบีมาซอบารูด้วยกับความอดทนฉะนั้นคนมุมินเนี่ยโอ้โหพี่น้องหนักเหมือนอยู่ในคุกอยู่ในคุกแท้ๆเลยจะโชว์ดูสิขนาดมีทองโชว์ยังบาปเลยแต่เอาไม่เป็นไรบาปอันนี้พอนั่นพอตอบัตรได้หูไม่ให้โชว์เลยไม่ไหวอัลลอฮ์ขอละหมาดครบ5เวลาบวชครบอะไรครบแต่จะไม่ให้โชว์เลยนี่มันก็น่ายังใจไม่แข็งพอแต่ถ้าวันหนึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งนะฉัน65นะอัลลอฮ์ฉันไม่โชว์แล้วนะ
เดี๋ยว65แล้วมึงไม่มีแล้วในนิ้วฉันฉันจะบริจาคให้ TM หมดเลยทำแบบนั้นทำแบบนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่ากับพวกนั้นว่าเราจะตอบแทนคนเป็นมุมินในวันนี้บีมาซอบารูด้วยกับความอดทนของเขาถูกเยาะเย้ยไม่ต้องรักพี่น้องคนเดินตามซุนนะห์นบีอดทนหน่อยอดทนเราจะไปดูกันว่าที่ทุ่งมาชัดเราจะกินน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรแล้วคนที่เยาะเย้ยซุนนะห์นบีคนที่เพิ่มเติมจะยืนแงวไม่ใช่ยืนแงวอย่างเดียวพี่น้องรู้ไหมใครทำเรื่องศาสนาเกินนบีนบีจะบอกยังไงซัวก่อนซัวก่อนเชิญเลยเชิญเลยตอนแรกนบีเสียใจไปกันหมดเลยอุมมะห์นบีจะคนดีคนชั่วคนเลวคนไรทั้งหมดทำบิดอะห์บิดอะห์ไปหมดเลยที่บ่อน้ำเกาซัรอุมมะห์นบีตั้งแต่นบีประกาศศาสนา 1,400 ปีจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์ถ้าใครเป็นอุมมะห์นบีไปหมดไปรวมที่บ่อน้ำเกาซัรเวลาไปถึงบ่อน้ำเกาซัรแล้วกลุ่มนี้ถูกไล่นบีเสียใจตอนนั้นประเดี๋ยวนึงไล่ทำไมไล่ทำไมไล่ทำไมโอ้พวกนี้ทำอุตริกรรมเวลานบีได้ยินอย่างนี้นบีบอกไงซัวก่อนเชิญเลยครับเชิญเลยครับนบีเชิญเหมือนกันเราจะยกตัวอย่างว่าคนที่เคยเยาะเย้ยมุสลิมเคาะเย้ยมุมินในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกเราจะตอบแทนพวกเขาด้วยกับเขาอดทนอัลลอฮ์พี่น้องจำไว้ว่าเราเดินตามแบบนบีให้จริงเถอะมีคนรักพี่น้องลองยกมาสิคนที่เดินตามซุนนะห์นบีวันตายแล้วคนละหมาดน้อยวันตายแล้วคนละหมาดน้อยผมจะยกตัวอย่างฮัจญีสมหวังมหมัดคนบ้านดอนนึกถึงบ้านดอนสิบ้านดอนนี่จุฬา2คนละจุฬา2คนยีสมมหมัดคนมาละหมาดเมียแกเต็มเลยสุราบ้านดอนความที่ชัดเจนของแกละหมาดเสร็จยกมัยยัดเลยละหมาดแล้วยกเลยงงคนงงนี่เห็นไหมขอให้เรายืนหยัดให้จริงเราไม่ใช่คนดีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของศาสนาจะทำทั้งทีต้องทำให้ตรงแค่นั้นแหละนะครับอันนะฮุมฮุมุลฟาอีซูนมุมินจะประสบกับชัยชนะมุมินจะประสบกับชัยชนะในวันนั้นเหมือนกันผมเคยเห็นนะครับตอนผู้หญิงปิดหน้าแรกตอนมีแรกๆเลยโอ้โหมุสลิมพวกเรานี่แหละโอ้โหดูมัน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 ทำดูมันทำนี่ไม่ใช่จากคนต่างศาสนิกนะพี่น้องมุสลิมเราแต่ตอนนี้เป็นไงกระจายไปทั่วแล้วกระจายไปทั่วแล้วลูกผมอันนี้ไม่ได้ว่าลูกดีนะแม่ยังไม่ปิดแม่เนี่ยยังปิดไม่ได้ใจยังไม่ถึงแต่ลูกผมปิดหน้าแล้วเรียนจบสนวีปิดหน้าเลยแต่แม่ยังใจไม่ถึงลูกมาบอกยอหนูจะขอปิดหน้าผมเรียกคุยเลยปิดหน้าได้ลูกแต่อย่าปิดแบบลิเกนะนั่นปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดเข้าม่านออกม่านเข้าหลังม่านออกม่านอย่าปิดแบบนั้นนะถ้าปิดต้องปิดตลอดเลยนะค่ะอ้าวโอเคเพราะว่าลูกรู้ไหมศาสนาเนี่ยถ้าลงมือแล้วเนี่ยเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เดินเลยปิดเลยถามว่าที่ปิดแล้วไม่ใช่ให้ใครว่านะเราปิดเพราะเราเรียนนะเราเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่เปิดนะออกจากบ้านต้องปิดปั๊บก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่คนเป็นแม่ยังนั่นเขาเรียกอะไรยังพอขออนุโลมก่อนแม่ถามว่าทำไมแม่ไม่ปิดอ๋อเดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้ก็ต้องหาแก้ตัวไปก่อนฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราอย่างเงี้ยแค่ศาสนาอนุญาตนะแค่เนี้ยได้แค่อนุญาตแต่ถ้าตาบใดปิดนี่เลยนั่นน่ะดีที่สุดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยใส่แมสกันเนี่ยถ้าเราใส่แมสเพราะกลัวโรค
เห็นไหมเราใส่แมสเพราะกลัวโรคแต่ถ้าเราลองปิดดูล่ะลองปิดดูซิเป็นทั้งแมสแล้วก็เป๊ะเลยอันนี้ให้พวกเราไปคิดเฉยๆนะเดี๋ยวบอกจะไม่ได้ว่านะครับอันนี้แยกระหว่างข้อดีกับพอใช้ได้เห็นไหมเราใส่แมสยังไม่มีใครว่าเลยเราปิดหน้าเลยโอ้โหคราวนี้ละมึงเอ้ยเราได้ตามแบบเลยเราจะไม่ได้แค่ป้องกันโรคเราได้ทั้งป้องกันโรคและตรงกับแบบของซอฮาบะในยุคนั้นถ้าทำได้นะถ้าทำได้ทำแต่ถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งนะเดี๋ยวไปงานนี้เปิดเดี๋ยวไปงานนี้เปิดมึงให้เพื่อนด่าแหลกนี่กระแดะมึงอย่ามาทำเป็นแข้งเลยมันเล่นงานแน่ถ้าเปิดก็เปิดไปก่อนถ้าวันใดปิดตลอดเลยอย่าเปิดเลยเวลาออกนอกบ้านไปทำใจก่อนนะครับลองฝึกดูนะครับถ้าใครทำได้ก็อัลฮัมดุลิลละผมนะไม่ใช่นะถ้าถามใจผมอยากเห็นมุสลิมะเนี่ยปิดหน้าทั้งหมดเลยอยากเห็นลองดูนะครับถ้าเป็นไปได้ลองปิดหน้ามาแล้วกลับบ้านก็ไปเปิดให้ผัวดูแค่นั้นเองเวลาถึงบ้านพับบังดูนี่แต่เวลาออกนอกบ้านปิดโอ้โหพี่น้องเอ้ยอันดับหนึ่งเลยถ้าทำได้นะใจยังไม่แข็งยานะถ้าใจยังไม่แข็งยาโอ้อัลลอฮ์ตอนนี้ได้แล้วฉันละหมาดครบโอ้อัลลอฮ์ฉันได้แล้วบวชครบโอ้อัลลอฮ์ฉันได้แล้วบริจาคครบเหลืออีกอย่างเดียวปิดหน้าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันใจแข็งด้วยเธอโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ใจแข็งเธอลองดูนะเราใส่แมสเรายังใส่ได้ทำไมเราไม่ปิดนี่ล่ะถ้าเราปิดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยอันดับหนึ่งผมขอดูอานะให้มุสลิมาทั้งโลกนะครับได้ปิดหน้ากันนะครับถ้ามีโอกาสถามว่าเวลาเราปิดหน้าปั๊บเรามาเรียนอย่างเงี้ยมานั่งเรียนเนี่ยปิดหมดเลยปิดหน้ากันโอ้โหชื่นใจถ้าเห็นหน้าแบบเนี้ยดีนะมีผัวกันแล้วถ้าไม่มีผัวคนสอนหนังสือก็ใจไม่ดีหน้าตาดีหมดเลยเนี่ยหน้าตาสวยหมดเลยถ้าปิดหน้าคนสารก็สบายใจไม่ต้องกังวลใจนะครับเอาอายะที่111อัลลอฮ์บอกเราจะตอบแทนคนเป็นมุมินด้วยกับสิ่งที่พวกเขาอดทนได้รับรางวัลรางวัลที่อัลลอฮ์จะให้พี่น้องไม่ต้องรอถึงวันกิยามะแค่ในอาลัมบารซักอัลลอฮ์ก็ให้แล้วให้อะไรล่ะคนเป็นมุมินน่ะแค่นอนอยู่ไม่ต้องกลับบ้านอัลลอฮ์บอกอ้าววิญญาณดวงไหนอยากจะกลับบ้านอย่ากลับมานะอย่ากลับมาห้ามกลับเลยพี่น้องอย่ากลับเพราะจะกลับมาทำไมอ่ะมีรูปชายรูปงามใส่ชุดขาวนั่งคุยกับเราเดี๋ยวละหมาดมาเดี๋ยวบวชมาเดี๋ยวซะกาตมาไม่เหงาในกุโบจะกลับมาทำไมเห็นผัวพุงป่องหัวล้านจะมาดูทำไมฮะกลับมาเราตายไป7ปีผัวเราแก่ไปอีกเท่าไหร่จะกลับมาไม่มาอามันมาเห็นเนี่ยสมมุติตายเนี่ยมาเห็นอย่างเงี้ยขาวๆนั่งดะงอไม่มีใครเอาอีกต่างหากนั่งอยู่ที่บันไดเอ้ยผู้หญิงผ่านไปมาก็ไม่มีใครเอานะกลับมาเห็นหน้าสมเพชขำๆนั่นวันนี้พี่น้องครับถ้าไปกูโบแล้วอยากกลับไอ้คนชั่วล่ะคนที่ถูกทรมานอยากกลับแต่กลับไม่ได้กลับได้ไงตีเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนี่ๆๆในกูโบนะในกูโบนั้นชีวิตของเราพี่น้องดุนยาเนี่ยมีทองมีอะไรเก็บไว้ไม่ผิดหรอกครับแต่อย่าเก็บไว้ให้ลูกหลานจนกระทั่งตัวเองไม่มีผลงานในวันกิยามะห์เนี่ยมะเก็บที่ไว้ให้เองนะเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้มะเอาไว้ให้เองนะแต่ผลงานที่จะไปฝากอัลลอฮ์มีหน่อยเดียวไปโชว์กับอัลลอฮ์แล้วจะรอดเหรอถ้าในอาลัมบารซักไม่รอดอาคิเราะห์ก็อย่าหวังนั้นพกความดีไปให้เยอะพี่น้องเราจะสบายทั้งโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์วันนู้นผมยกตัวอย่างง่ายๆจริงพี่น้องได้เข้าสวรรค์แต่สวรรค์มันมีกี่ชั้นล่ะมีเป็นร้อย
เราอยากจะเข้าสวรรค์อ้าวเหมือนเรามาเรียนที่เนี่ยลองเขาไม่เปิดแอร์น่ะก็เรียนได้พัดลมแต่มันก็รู้สึกแหมร้อนเว้ยแต่เวลาเปิดแอร์ล่ะสวรรค์ก็เหมือนนี้แหละที่เราอยู่ชั้นหนึ่งก็ประเสริฐสุดแล้วแต่ถ้าชั้นสองมันก็เหนือไปจนกระทั่งฟิรดาวส์นะครับแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวไงก็ล่ะอัลลอฮ์ก็กล่าวกับพวกมุชริกุฟาร์ว่าไงอิลลาบิสตุมอิลลากอลีลาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าพวกเจ้ามิได้อยู่บนดุนยาเนี่ยนานหรอกนิดเดียวเองนิดเดียวแต่ใช้ชีวิตดุนยาเหมือนไม่ตายพี่น้องที่เราเรียนกุรอานกันเนี่ยผมเองก็คิดนะเวลานอนถ้าไม่ตื่นขึ้นมาคนเอาเราไปฝังเราต้องไปอยู่ในกุโบแล้วเรามีอะไรอ่ะบางทีนอนไม่หลับนะครับแล้วถ้าเกิดความชั่วเราเยอะกว่าแล้วความดีเราน้อยและไอ้ความดีที่เราเคยทำอ่ะอัลลอฮ์ให้ 100% แต่เราน่ะทำได้ครบ 100% หรือเปล่าต้องคิดพี่น้องเวลาเราจากไปแล้วตายแล้วกูอยู่คนเดียวในกุโบลูกก็ไม่มาหลานก็ไม่มีแล้วจะเอาใครล่ะนะเอาของเราให้เต็มที่และไอ้ลูกที่มีมันจะไปเยี่ยมเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกนี้ว่าพวกเจ้าอยู่ดุนยาน่ะนิดเดียวเองนะเราอันนะกุมกุนตุมตะลามูนเขาบอกอะไรพวกเจ้ามิได้พำนักอยู่ที่นั่นเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากพวกเจ้ารู้ก็อัลลอฮ์ให้มาเดี๋ยวเดียวเราอยู่ในคันมันดากี่เดือนหัจญ์อยู่กี่เดือน9แน่นะไม่ได้10นะไม่แน่ใช่เคยถามมะหรือเปล่ามะฉันอยู่ในท้องกี่เดือนมีบางคนหัจญ์เนี่ยมาเรียนเนี่ยตอนมะท้องเนี่ยกี่เดือนอ๋อ4เดือนครึ่งถ้า4เดือนครึ่งนี่หมายความว่าไงมะเราเนี่ยต้องแผงแล้วแหละตอนสาวๆเพราะคนถ้าออกไม่ถึง9เดือนเนี่ยพี่น้อง6เดือน5เดือนจำไม่ดีนะใครก็ตามที่ท้องแล้วออกลูกก่อน6เดือนสันนิษฐานได้เลยมะมันคงต้องเปี่ยวหน้าดูก็มีเนี่ยนี่เต็มเลยผมเห็นเลยแต่งงานได้4เดือนออกแล้วแต่งงานได้6เดือนออกแล้วโอ้ยมันท้องเร็วเว้ยเหมือนประกัดเลยเนี่ยสันนิษฐานได้แต่จำไม่ดีใครก็ตามเป็นลูกซีนาไม่เกี่ยวลูกซีนาก็เข้าสวรรค์ไม่ใช่ลูกซีนาไม่เข้าสวรรค์นะลูกซีนาก็เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ถ้าเขาเป็นคนดีไอ้ปัญหามันอยู่ที่เมาะนั่นแล้วเราก็เหมือนกันจะทำยังไงไม่ให้ลูกเราผมอยากให้พี่น้องได้รู้นะครับผมรู้จักครอบครัวหนึ่งตอนรุ่นแม่ก็ได้เสียกันก่อนมารุ่นลูกก็ได้เสียกันก่อนมารุ่นหลานก็เอาอีกแล้วเห็นไหมเพราะอะไรไม่เรียนศาสนาเลยเวลาเช็คแล้วแล้วที่คนที่ผมว่านี่เพื่อนด้วยเรียนหนังสือมาด้วยกันเรียนหนังสือมาด้วยกันนั้นวันนี้ให้เรารู้นะครับอัลลอฮ์รักเรานะนี่ให้เรามานั่งตรงนี้อัลลอฮ์รักมากๆเลยเดินไปขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับไม่ใช่เดินไปหาอัลลอฮ์นะเดินไปสุบานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ฉันได้มาเรียนหนังสือมานั่งตรงนี้ดูดิกินอะไรอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยปลาสลิดไม่มีมาแจกเลยหมดแล้วที่บ้านอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมปลาสลิดผมนั่งกินคนเดียวแล้วก็ ไอเราชอบปลาสลิดทอดข้าวหอมร้อนๆแล้วก็น้ำปลาเนี่ยใส่พริกป่นบีบมะนาวหน่อยนึงเท่านั้นแหละอัลลอฮ์เรากันเลยวันนี้มีใครแจกอีกเปล่าแจกครับแจกครับครับนบีพูดใช่ไหมครับว่าดุนยาถ้าเปรียบเทียบกับปีกยุงเนี่ยก็ได้กับปีกเดียวอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นนบีบอกจริงๆเรากาณติดดุนยาตะดีดูอินดัลลอฮิจานาฮ
ห้าบาอูดอตินนบีเล่าให้ฟังนี่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าดุนยานี้โลกดุนยาเนี่ยมันมีค่าณที่อัลลอฮ์เท่าปีกยุงมาสะกอกาฟิรันชุรบะตะมาเอ็นกามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะไม่ให้คนที่ปฏิเสธศรัทธากินน้ำแม้แต่อึกเดียวฉะนั้นโลกดุนยานี่อัลลอฮ์บอกตามเลยใครศรัทธาศรัทธาใครไม่ศรัทธาเอาให้เต็มที่เลยฉะนั้นโลกดุนยาอัลลอฮ์ไม่สนหรอกฉะนั้นคนที่ปฏิเสธศรัทธาทำไมเขารวยเอารวยเอาเท่าแก่ร้านทองเขามีดอกเบี้ยเขาอะไรอัลลอฮ์ให้เต็มที่เลยดุนยาเพราะอัลลอฮ์ให้คนที่ปฏิเสธด้วยคนที่ไม่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์จึงบอกว่าโลกดุนยาใบนี้นบีเล่าให้ฟังเป็นหะดีษถ้ามันเท่ากับถ้าโลกดุนยามีค่านะเท่ากับปีกยุงเองฉะนั้นเอาโลกดุนยาใบนี้มาเปรียบเทียบกับปีกยุงยังมีค่าน้อยกว่าแต่นี่อัลลอฮ์ก็ให้ฉะนั้นพวกเราก็มีบางคนพูดเฮ้ยลูกมึงทำไมไม่ส่งเรียนมีคนพูดว่าไงรู้ป่ะทำไมลูกแจ็คมันยังเป็นคนดีได้อ้าวดูเออเขาเอาลูกตัวเองเปรียบกับแจ็คทำไมเนี่ยไม่ส่งลูกเรียนศาสนาให้ฟังศาสนาคำตอบว่าไงรู้ไหมลูกแจ็คลูกจีนเขาไม่ได้เรียนศาสนาเขายังเป็นคนดีได้เลยไอ้ลูกกูนี่มันแก้อ้าวมันคนละประเด็นแล้วเห็นไหมพี่น้องเราสามารถปั้นลูกเราได้จริงๆนะเรานะปั้นแต่อัลลอฮ์ให้สำเร็จแต่เราเคยปั้นหรือยังตามที่นบีบอกทุกคนก็ปั้นลูกของตามแต่ตัวเองอยากจะเป็นอ้าวลูกไปเรียนโรงเรียนนี่นะโรงเรียนบูรณาการที่เขามีคุมหัวแล้วก็เรียนอนุบาลมีเขาละหมาดด้วยก่อนกับอ้าวค่าเทอมเท่าไหร่ 20,000 ยอมทุ่ม 20,000 โอ้ยลูกได้อ่านกุรอานได้ลูกอะไรได้เวลาเด็กเข้า ม.1 ไปแล้วม.1 ไปแล้วแล้วเขามาอ่านดูอาให้เราฟังหรือยังเวลาไปอยู่ม.3 มีแฟนแล้วแต่ยังไม่มีผัวแค่มีแฟนมีแฟนเนี่ยเขาเรียกแฟนต้องแยกให้ออกนะแฟนกับผัวเนี่ยแต่ผัวเนี่ยเวลาเรียกเธอได้ผัวหรือยังมีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันผมก็แกล้งเรียกให้หนักๆไปกันเอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเราเนี่ยจากกันตั้งแต่จบป.6 ได้ผัวยังแหมนายแล้วก็เขาเรียกผมนายนายแล้วก็เรียกผัวเสียแรงเรียกแฟนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้แฟนเนี่ยเขาจะคบกันเขายังไม่แต่งถ้าแต่งเนี่ยเขาถึงเรียกผัวใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคบกันเนี่ยเป็นแฟนไปมาหาสู่กันบางทีก็หลับนอนด้วยกันอันนี้เขาเรียกแฟนนะครับนั้นก็ให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าอัลลอฮ์จะถามพวกนี้แล้วโลกดุนยาแป๊บเดียวตอนผมจบอยากเรียนประถมพี่น้องอยากจะให้มันจบเร็วๆกูได้ออกป.6 มาได้เคยคิดไหมเวลาเรียนต้องทำการบ้านทำอะไรมึงกูจบป.6 แล้วมึงกูจะออกไปทำงานไปช่วยทำงานเวลาช่วยทำงานเดี๋ยวจะมีตังค์มะจะห้ามไม่ได้เดี๋ยวเวลาโตหน่อยเดี๋ยวมึงกูเกณฑ์ทหารเมื่อไรแล้วมึงมะจะมาดุกูไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอัลลอฮ์พี่น้องเรารอวันอย่างนั้นแต่เวลายิ่งโตปัญหาแน่นเลยนะครับมีแต่ปัญหาตอนแรกอยู่กับมะก็ดีไม่ต้องยุ่งอะไรเลยได้เวลากับกินแต่เวลามาเป็นผู้ใหญ่จริงเป็นยังไงสารพัดเลยเวลาเป็นผู้ใหญ่นี่สารพัดไหนจะเรื่องลูกมันจะเกย์หรือเปล่าวะ2ผัวจะเข้าบ้านหรือเปล่าวะสารพัด3โอ้โหถ้าตกงานจะทำไงวะคิดไปคิดมาโอ้โหบ้านนู้นมีปิกอัพตัวใหม่ป้ายแดงเรานี่10ปีแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนบังเปลี่ยนรถปิกอัพหน่อยสินู่นบ้านนู่นเห็นไหมดุนยาเนี่ยมันนิดเดียวนะเอ้ามีแจกจริงเหรออัลลอฮ์พี่น้องผมน่ะคิดไม่รู้นั้นคิดไม่ถึงเลยเนี่ยอัลลอฮ์คิดถึงปัสลิดจริงๆเลยอัลลอฮ์เนี่ย
แม่พูดได้อย่างคะเนาะแล้วก็ดูด้วยนะถามใครด้วยชอบไม่ชอบถ้าใครไม่ชอบนะซุปชอบเออนะครับอ้าวดูต่อมาอัลลอฮ์ก็บอกว่าอาฟาฮาซิบตุมอันนามาคอลักนากุมอาบาซาพวกเจ้าคิดเหรอว่าอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้ามาเนี่ยสร้างมาแบบเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์เปล่าอัลลอฮ์นี่สร้างมาทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดเลยแม้กระทั่งแบคทีเรียแบคทีเรียถ้าอยู่กับคนเป็นดีไหมแบคทีเรียอ๋อแม่นึกว่ารวมหมดแบคทีเรียเนี่ยจริงๆนะครับมันอยู่กับคนไม่ดีแต่แบคทีเรียเนี่ยต้องไปอยู่กับของตายถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่สร้างแบคทีเรียมานะเราได้เห็นไดโนเสาร์จำไว้เลยนะครับร่างของทุกคนที่ตายแล้วไม่ว่าสิงสารสัตว์แม้มนุษย์จะมีแบคทีเรียอยู่ตัวหนึ่งทำให้ย่อยและสลายเขาเรียกแบคทีเรียฉะนั้นแบคทีเรียเนี่ยถ้าอยู่ในตัวเราอ่ะไอตัวเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่ถ้าหากว่ามันไปอยู่กับของตายเนี่ยถ้าไม่งั้นจะเดินยังไงไดโนเสาร์ก็อยู่ควายก็อยู่แพะก็อยู่เพราะมันจะไรแล้วคนตายมากี่สมัยแล้วอยู่หมดเลยเดินไปทางไหนอ่ะไม่เน่าเขานี่ก็กองแบบภูเขาสิแล้วจะขนไปไว้ที่ไหนเพราะไม่เน่าอัลลอฮ์จึงสร้างแบคทีเรียขึ้นมาให้มันเป็นอะไรมาย่อยสลายทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้สร้างพวกเจ้ามาแบบปล่อยไปวันๆนึงอัลลอฮ์ก็ให้นบีไงเอากุรอานมาบอกอ้าวกุรอานต้นนี้บอกไงอ้าวนี่นะอย่าอะไรนะอย่าแต่งงานกับคนต่างศาสนิกนะอย่าอยู่กินกับคนต่างศาสนิกนะคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าไงใครจำได้100บาทลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินนะวะลาอามาตุนมุมินาตุนคอยรุมมินมุชริกะติวะลาอะญะบัตกุอัลลอฮ์บอกอย่าแต่งงานกับหญิงที่ไม่ศรัทธานะคนนี้โตอิหม่ามเราไม่เข้าใจคําว่าศรัทธาโตอิหม่ามเราเอาอะไรอย่างเดียวอัชฮะดูมีอยู่คนหนึ่งมาหาผมเขาบอกว่ามึงไปแต่งดิเราก็ถามว่ามาไงเนี่ยได้แฟนต่างศาสนิกอาจารย์เนี่ยเวลามาถึงที่ผมแล้วมาที่โรงเรียนผมบอกมาเลยมาแต่งเถอะผมไม่เอาตังอะไรหรอกผมก็ไม่รู้เรื่องเวลาถึงเวลาถามเจ้าบ่าวมาจากที่ไหนเนี่ยอ๋อมาจากต่างจังหวัดเอ้ยผมเอะใจแล้วเจ้าบ่าวเป็นมุสลิมหรือเปล่าเปล่าครับไอคนที่การันตีที่มาด้วยอาจารย์เรียนแล้วอะไรแล้วผมถามว่าละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีกี่เวลาไม่ทราบครับแต่ไอ้คนที่พามาน่ะฝ่ายเจ้าสาวน่ะโอ้โหการันตีอย่างดีเลยสอนแล้วอะไรแล้วเนี่ยเรียนด้วยเรียนอะไรผมแก้ถามนิดเดียวหน้าแตกอ้าวถามตรงๆอย่ารอกันผมนิกาให้แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวด้วยละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีกี่เวลาไม่ทราบครับอ้าวรูกลอีมานมีกี่ประการไม่ทราบครับรูกลอิสลามเอาแค่จำว่ากี่ประการพอไม่ต้องแม่นหรอกรูกลอิสลามมีกี่ประการไม่ทราบครับและจะแต่งได้ยังไงจะแต่งได้ยังไงก็มีเราไม่ได้ดูถูกคนบางคนหรอกดูสิพี่น้องนิกาให้ได้อะหลายคู่แล้วและสุดท้ายเป็นยังไงอะมันมีคนที่มาจากต่างศาสนิกมาแล้วศรัทธามาแล้วเข่งมีไหมมีไอ้นั่นเราต้องยอมรับผมก็เจอเยอะโอ้โหเข้าอิสลามปิดหน้าเลยแล้วตอนนี้คนต่างศาสนิกบางคนมาเข้าอิสลามเป็นครูสอนกุรอานไปแล้วนี่คือคนที่เขาเอาจริงเอาจังแต่มันมีกี่บ้านล่ะ แต่มันมีกี่บ้านนี่สุดท้ายเจ้าบ่าวก็ถามรู้ไหมไม่รู้ไหมไม่เอ้าแล้วก็เธอบอกว่าเขาเรียนหมดแล้วฉันก็เอ้าดูสิเนี่ยพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ย
อัลลอฮ์สร้างมาเราสร้างเรามาไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกอัลลอฮ์สร้างมานี่อัลลอฮ์มีความประสงค์ของพระองค์ให้เรามาเอาสมาธิใครเป็นคนดีเดี๋ยวเตรียมสวรรค์ไว้ให้และคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องผ่านการทดสอบนะต้องผ่านนะว่าทดสอบเป็นยังไงอัลลอฮ์ให้ทดสอบคนดีๆถูกอิจฉาบ้างถูกคนว่าบ้างอันนี้ก็โดนว่าอันนากุมอิไลนาลาตุรยาอูนและแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับมาหาเรากะนั้นหรือฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทั้งหมดวันหนึ่งอัลลอฮ์จะกลับมาดูนะมินฮาคอลักนากุมอัลลอฮ์บอกเราสร้างพวกเจ้ามาจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมเดี๋ยววันหนึ่งนี่ตะยอก็จะไปหาดินนี่ที่นี่แหละเนี่ยดินตรงนี้ดูให้ดีเราจะกลับไปอยู่ที่นั่นแล้วเราก็จะย่อยสลายไปเป็นเนื้อเดียวกับดินเลยเนี่ยเวลาตายก็นี่แหละร่างแบบนี้แหละไม่หายใจถูกเขาเอาสำลีผสมกับกระบูนหรือผงไม้จันยัดจมูกสวยไหมน่ะสวยไหมยัดจมูกแปะตาเป็นร่างเดี๋ยวเขาก็ไปฝังที่กุโบอยู่มาไม่นานแบคทีเรียก็จะเข้ามาที่ร่างกายเราแล้วก็มาย่อยสลายจนกระทั่งเราเนี่ยกลายไปเป็นเนื้อเดียวกับดินเลยเหมือนที่อัลลอฮ์บอกมินฮาคอลักนากุมเราสร้างพวกเจ้ามาจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมแล้วเราก็จะให้พวกเจ้ากลับไปสู่ดินไปสู่เหมือนกันหมดเลยอาจารย์แล้วคนเผาล่ะอ้าวมันไปบอกเรื่องคนเผาอีกเผาเนี่ยนะมันก็ขึ้นไปเป็นอะไรไปเป็นควันใช่ไหมเป็นละอองเดี๋ยวมันก็ตกลงมาสู่ดินฉะนั้นอัลลอฮ์อาจารย์อ้าวเนี่ยมุสลิมฝังมันก็กลายอยู่ดินแล้วคนที่ถูกเผาล่ะจำไว้ให้ดีนะครับให้ถูกเผาให้ทำอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะกลับไปสู่ดินหมดเวลาเผามันเป็นผงเป็นละอองเดี๋ยววันหนึ่งมันขึ้นไปตอนเผามันลอยขึ้นไปเนื่องจากมันเบาเดี๋ยวเวลาถึงเวลามันฝนลงมาอะไรมันไอ้ฝุ่นที่หรือควันที่เป็นละอองศพที่ถูกเผาก็จะกลับมาสู่ดินฉะนั้นพี่น้องไม่มีหนีดินพ้นหรอกบางคนว่าเผาเขาเป็นควันไปแล้วล่ะควันไม่ลงดินเหรอเดี๋ยวมันก็จะต้องสลายลงมาสู่ดินนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกห้าวเอาดิให้เราบดเลยนะร่างกายสับให้เละเลยแล้วเอาไปเผาเดี๋ยวมันขึ้นไปมันก็มีผงเป็นผงลอยขึ้นไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ลงมาแล้วแต่มันจะไปลงตรงไหนล่ะมันจะไปลงตรงไหนเรื่องมันแต่มันจะต้องไปสู่ดินว่ามินฮานุครีอยู่กุ้มตารอตันอุครอแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ร่างของเรากลับมาไปหาอัลลอฮ์เวลาเรานอนแล้วใช่ไหมร่างสลายไปกับดินแล้ววันกิยามะห์ก่อนฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์ก็จะให้ฝนตกลงมาฝนตกลงมาเวลาฝนตกลงมาไอ้ร่างเราที่มันสลายไปในดินมันจะกลับมาเลยเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกน้ำรดต้นไม้เม็ดใช่ไหมสมมติปลูกเงาะไว้ต้นหนึ่งเม็ดเงาะปลูกไปเลยเวลาเอาน้ำไปรดเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะออกงอกขึ้นมาเป็นต้นพวกเราก็เหมือนกันในวันกิยามะห์จำให้ดีนะน้ำฝนมันจะมาถูกกับกระดูกก้นกบของเราเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยกระดูกก้นกบจะมีอยู่อันนึงเหลือไว้กระดูกก้นกบของคนตายจะเหลือไว้จะไม่ย่อยสลายอัลลอฮ์ก็จะให้น้ำมาถูกกระดูกก้นกบเวลาถูกกระดูกก้นกบแล้วปุ๊บร่างกายก็กลับมารอวันเป่าสังเขาเรียกเป่าอิสรอฟีนก็จะเป่าอิสรอฟีนเป่าครั้งแรกพี่น้องดูดีนะวันที่ใกล้กิยามัตเนี่ยพวกเราตายแล้วพวกเราเรียนรู้เรื่องวันกิยามัตแต่พวกเราไม่มีโอกาสเห็นอัลลอฮ์ไม่ให้มุมินแม้แต่คนเดียวได้เห็นเหตุการณ์วันกิยามัตไม่ได้เห็นแล้วเพราะมันน่ากลัวอัลลอฮ์จะให้คนเร็วๆอย่างเดียวได้เห็นคนเร็วๆอย่างเดียวเพราะพวกเราจะตายก่อนตายด้วยอะไรวันก่อนวันกิยามะห์มุมินจะตายด้วยอะไรวันนั้นที่บานตัวฟ้าบอกไปแล้วนี่แหละที่อัลลอฮ์ให้ลืมเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครมาเรียน
พราะถ้าจำแม่นจำแม่นมันเต็มสมองอัลลอฮ์ก็เลยเอ้ยมึงลืมยูซุปก็เลยได้พูดได้ทุกเดือนพอเวลาพูดของใหม่ก็ลืมแล้วนะโอ้ไม่ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบว่ายังแม่นอยู่หรือเปล่าทำไมแม่นนี่ต้องนับแล้วนะคุยกูเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุกูเนี่ยอันนี้ยังแม่นอัลลอฮ์อย่างนี้เป็นสวรรค์ชั่วฉะนั้นวันที่อัลลอฮ์จะให้มุสลิมตายหมดเลยพี่น้องรู้ไหมตายด้วยลมจะมาจากปะนู่นจากอะไรอาทิตย์ของทิศชามประเทศชามลมนี่จะไปทั่วทิศเลยมุสลิมจะตายหมดเลยลมไปให้ไปแอบอยู่ในภูเขาก็จะตายเวลามุสลิมตายหมดแล้วเหลือคนเลวอย่างเดียวเลยคราวนี้โลกนี้จะมีแต่คนเลวเวลาถึงวันหนึ่งอัลลอฮ์บอกถึงการอวสานของโลกอัลลอฮ์จะให้มีอิสรอฟีลเป่าสังครั้งแรกปุ๊บนะครับเวลาเป่าสังปุ๊บเหตุการณ์วันกิยามะห์ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจะร่วงลงมาพี่น้องเฮ้ยมันหมดเลยเผาทะเลจะลุกเป็นเพลิงภูเขาไฟจะกระจายแบบปุยนุ่นไม่เหลืออะไรอีกเลยบนโลกใบนี้สิ่งก่อสร้างแม้กระทั่งภูเขาอ่ะนั่นแหละเวลาเป่าปั๊บตายหมดเลยอันนี้พวกกาเฟรพวกที่เป็นชั่วๆคนมุมินตายก่อนไม่ต้องรอหรอกอาจารย์เราจะอยู่ถึงวันกิยามะห์ไม่ได้อยู่เพราะมุมินไม่ได้อยู่ถึงวันกิยามะห์แต่จะเห็นแค่สัญญาณของวันกิยามะห์เป็นบางอย่างเท่านั้นเองเพราะหลังจากที่นบีเวลามุมินเนี่ยอะไรล่ะถูกรังแกวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้นบีอีซาลงมาวันนั้นลงมาเนี่ยฆ่ายิวหมดยิวนี่ถูกฆ่าตายนะเวลายิวถูกฆ่าตายยิวบางกลุ่มไปแอบฉะนั้นวันนี้มุสลิมชนะยังไงก็ไม่ชนะยิวเพราะยิวจริงๆที่จะชนะนบีอีซานุ่นลงมาจากฟากฟ้านำกองทัพมุสลิมสู้กับยิวนั่นนะชนะแบบราบคาบเลยวันนี้ยิวถึงจะถูกฆ่าตายยังไงยิวก็ไม่มีวันสูญพันธุ์จำไม่ดีนะครับไอ้ที่ยิงกันเนี่ยยิงกันไปยิงกันมาแย่กันไปกันมาแล้วก็พวกปาเลสไตน์ตายกันเกินน่ะนะคิดให้ดีแล้วยิวตายไหมเนี่ยแม่พยิงพวกปาเลสไตน์พวกมุสลิมเด็กผู้หญิงขาขาดหัวขาดผ่าซีกดูในเฟซนะเพราะยิวจริงๆให้รู้ไว้เลยนบีอีสตอนนี้มุสลิมยังไงก็ฆ่ายิวไม่ได้เพราะสัญญาที่อัลลอฮ์บอกว่านู่นคนจะมาปราบยิวที่แท้จริงนบีอีซากับกองทัพมุสลิมยิวนี่ขนาดไปแอบหลังต้นไม้ต้นไม้วันนั้นจะพูดได้มุสลิมนี่ยิวอยู่ข้างหลังฉันวันนั้นแม้กระทั่งไปแอบในหินก็จะพูดนี่คือเหตุการณ์ก่อนวันกิยามะห์นบีอีซาเขาเรียกสัญญาณใหญ่แล้วหลังจากนบีอีซาปราบยิวราบคาบแล้วมุสลิมจะอยู่กันแบบสงบ7ปีอยู่อย่างสงบเลยหลังจากสงบเรียบร้อยแล้วลมมาแล้วก็จะฆ่าชีวิตมุมินหมดเลยจะเหลือพวกเลวๆอย่างเดียวนี่นบีอีซาตายจริงและครั้งนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ตายเวลาฆ่ามุมินตายหมดแล้วเด็กก็ลมอยู่เฉยก็นอนหลับตายไปเลยเหลือคนเร็วๆคราวนี้แหละความชั่วเกือนเลยอัลลอฮ์สัญญาแล้วนะถ้าหากบนโลกใบนี้มันมีแต่คนเร็วๆวันนั้นจะเป็นวันอวสานของโลกคราวนี้อิสรอฟีลก็ถึงเวลาแล้ววันสิ้นโลกอิสรอฟีลก็จะเป่าคราวนี้ตายหมดแต่พวกนี้จะได้เห็นการสยดสยองคนเร็วๆสยองว่าถามทะเลมหาสมุทรลุกเป็นไฟดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้ากี่หมื่นกี่ล้านดวงหล่นลงมาลุกหมดเลยลมพายุจะเกิดน้ำท่วมโลกโอ้พี่น้องอย่าเห็นเลยเนี่ยตายตอนนี้ดีแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้รอเอาไหมเราจะเอาอะไรตายยังไงเนี่ยลองบอกที่ถ้าอยากตายโอ้โหละหมาดแล้วตายเอาล้างไตหน่อยไหม
จะไม่เอาโอ้โหไม่เอาสักโรคเลยงั้นต้องบริจาคนี่ไอ้จี้เมื่อกี้แจกปลาสลิดพอได้ปลาสลิดพอได้เอ้ามีอะไรมาแจกแล้วพี่น้องดูนู่นอ๋อริยานี่จงทั้งเอาเนี่ยไปเอาของที่โลตัสมาหรือเปล่าไอ้รถเนี่ยอ๋อดูสิเหมือนโลตัสเลย3คนนี่นะนี่พนักงานโลตัสเนี่ยอ๋อแจกเหมือนของโลตัสเลยแจกใครก็แจกนะวันนี้ผมขับรถบรรยายหลายที่อ้าวนั้นไม่ถึงไหนแล้วล่ะวันกิยามะเวลาเราตายพี่น้องเราตายหมดคราวนี้หลังจากเป่าแล้วจะนอนหลับไปอีกชั่วระยะหนึ่งทุกคนตายหมดเลยแต่ยังไม่เกิดนะยังไม่ฟื้นให้ไปอีกครั้งหนึ่งนอนไปเถอะนอนหลับหลายใบจนกระทั่งวันหนึ่งถึงเวลาอิสรอฟีลก็จะมาเป่าแต่เนี่ยเป่าสังหรือเป่าซูดอะไรก็แล้วแต่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะร่างกายก็จะฟื้นขึ้นแล้วก็ไปรวมกันที่ทุ่งมาชัดอันนี้เหตุการณ์แบบนี้พี่น้องมันน่ากลัวตอนเดินสะพานซิรอตมันน่ากลัวตอนเดินสะพานซิรอตฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้พวกเรามีกุรอานสบายใจได้มีกุรอานนำทางแต่บางคนอ่านกุรอานอย่างเดียวเอาซูบิลได้หมดเลยจำกุรอานกี่ยุทธแต่อัลลอฮ์บอกเรื่องแบบนี้ไม่เอาเรื่องแบบนี้ไม่เอาอัลลอฮ์บอกให้เชื่อนบีองค์เดียวว่านบีคือศาสนทูตอย่าทำเกินนะเดินตามแบบนบีรักนบีแบบไหนไม่รู้เติมนะครับสะพานซิรอตเนี่ยที่ว่าคมเหมือนมีดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีตะขอคอยเกี่ยวคนอันนี้อยู่ปากนรกอยู่ปากเหวนรกสะพานซิรอตพี่น้องมันจะทอดยาวเนี่ยระหว่างอันนั้นนรกถึงสวรรค์ปากประตูสวรรค์แต่อย่าลืมนะผ่านสะพานซิรอตไปแล้วมันจะไปเจออีกอันหนึ่งเขาเรียกกอนตอรอเวลาผ่านสะพานซิรอตแล้วไปถึงกอนตอรอเราจะต้องลงไปชำระบาปของเราที่เรามีบาปเนี่ยจนหมดเลยแล้วก็เดินเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์จะให้มุมินทุกคนเข้าสวรรค์โดยไม่มีบาปติดตัวแต่ต้องไปชำระก่อนไปชำระบาปล้างด้วยไฟโอ้คิดดูผ่านสะพานซิรอตเอ้านี่อยากจะผ่านแบบไหนอัลลอฮ์บอกมุมินหรือมุสลิมจะผ่านสะพานซิรอตแบบสายฟ้าแลบแป๊บถึงเลยอยากไปไหมแบบนี้ถ้าอยากไปแบบนี้บริจาคเพราะไอ้ละหมาดเนี่ยใครๆก็ละหมาดได้แต่บริจาคนี่มันตัดใจหาตังมาโดยลำแข้งเห็นนะโอ้โหแล้วจะเอามาให้ฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้ผ่านแป๊บๆเนี่ยมันต้องดูด้วยบางคนไปแบบคานคิดสิเราจะผ่านแบบไหนเอาเมื่อกี้ไม่เอาแล้วจะตายถ้าละหมาดโอ้โหแน่นอนจริงอ้าวสมมุติผ่านสะพานซิรอตอ้าวลองบอกสิสายฟ้าแลบไปอย่างลมพายุไปแบบขี่ม้าไปแบบเดินไปแบบคานเอาอันไหนโอ้โหเอาระดับสายฟ้าแลบอย่างนี้ปลาสลิดทุกเดือนมีแววจะไปอย่างสายฟ้าแลบนู่นปีหนึ่งปลาสลิดมาครั้งเดียวมันจะไปยังไงต้องมาบ่อยๆนะครับไปแพร่ถึงแต่อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งมันยังมีกอนตรออีกมีกอนตรออีกโอ้ยเหนื่อยแต่ถ้าเราละหมาดครบบวชครบบริจาคไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับแล้วคนพวกนี้บอกไงพวกกาเฟตบอกพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะไม่กลับมาอัลลอฮ์จะเอากลับมาหมดเวลาฟังแบบนี้คนไม่ได้เรียนในกุรอานเนี่ยพี่น้องนึกไม่ออกหรอกเขานึกไม่ออกหรอกจะมายังไงตายไปแล้วบดไปผุยผงไปแล้วเผาไปแล้วแล้วจะมายังไงแล้วเราก็ฝังแล้วแล้วก็เกิดคนตายแบบนู่นแหละไปจมน้ำในทะเลล่ะ
อัลลอฮ์จะเอากลับมาหมดนะครับใช่ครับจ่าครับครับในวันกิยามะฮ์เนี่ยที่ว่าจะผ่านสะพานซีรอตเนี่ยจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยจะรออยู่เพื่อแบบฮักกุนอาดัมเขาติดตัวอยู่เนี่ยเขาจะไปขอตรงนั้นใช่ไหมฮะอะไรนะส่วนหนึ่งของการข้ามสะพานเนี่ย คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งฮักกุนอาดัมที่ก็ติดตัวอยู่เนี่ยเขาจะไปรออยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไปรอปากประตูสวรรค์ผ่านสะพานซีรอตแล้วคนที่แบบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนินทาผมเนี่ยสมมุตินินทาโต๊ะครูด้วยมึงเห็นอาจารย์ยูซุปป่ะกูรู้สึกว่าจมูกน่ะจะแบแบนะมึงดูตาก็รู้สึกว่าจะเข๋ๆเงี้ยแล้วไม่ยอมบอกทำดีทุกอย่างเลยปลาสลิดแจกทุกเดือนไปติดตรงปากประตูสวรรค์กำลังจะเดินนี่เดินเข้าประตูแล้วมาลิกัตที่อยู่หน้าประตูสวรรค์ชื่ออะไรมาลิกดูแลขุมสวรรค์หยุดก่อนอีแม่เอ้ยอะไรล่ะฉันจบแล้วนะนี่ผ่านสะพานซีรอตมาแล้วผ่านกอนตะรอมาแล้วจะเดินเข้าประตูช้าก่อนเอ็งเคยบอกอาจารย์ยูซุปตาเขนี่มึงเฮ้ยแล้วรอจนกว่าผมจะมาแล้วเผอิญผมคดีมันเยอะบรรยายว่าคนมันเยอะใช่ครับมีคนบอกว่าเขาเรียกอาจารย์ยูซุว่าอาจารย์โดเรมอนโอ้เวลาบอกปั๊บพวกนี้มองจินตนาการเลยนี่ไม่ว่าแต่หัวเราะโดนคดีร่วมอัลลอฮ์ไม่เป็นไรหรอกครับอัลลอฮ์ผมไม่โกรธใครหรอกจำไว้นะครับการที่เราจะเป็นคนดีต้องอภัยให้คนเราจะเอาการอภัยให้คนแลกกับการเข้าสวรรค์จำไว้นะครับใครยืมเงินเราอย่าไปทวงมันฉันจะเข้าสวรรค์ฉันจะเอาอันนี้แหละต่อรองกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์บ่าวศรัทธาต่อพระองค์แล้วเชื่อในคำสั่งของพระองค์การที่คนนี้เป็นนี่ฉันจะไม่ขอทวงเขาขอให้ข้าพระองค์ได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นใครว่าเราอภัยนี่ขนาดนู่นบอกโดเรมอนอันนี้ขำกากเลยใช่เลยแต่จริงมีคนพูดอย่างนั้นผมก็งงกูตอนเนอผมบรรยายอาจารย์เนี่ยเหมือนโดเรมอนเลยรออัลลอฮ์อย่างนั้นเราเข้าด้วยกันเราเข้าด้วยกันนะครับคำว่าโดเรมอนเนี่ยมันก็รู้ทุกเรื่องเลยโดเรมอนเนี่ยมันมีสองความหมายในรู้ทุกเรื่องเนี่ยรู้ทุกเรื่องกับเสือกทุกเรื่องเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับอ้าวดูต่อฉะนั้นอย่าลืมนะทำไม่มีแล้วนี่คิดว่าโอ้โหผ่านสะพานซีรอตนี่3คนแม่ไปอย่างสายฟ้าแลบขณะตายบอกเอามะเร็งไม่เอาล้างตายไม่เอาแล้วจะตายแบบไหนขณะละหมาดโอ้โหขอซะสูงด้วยนะสงสัยจบมาดีนะเอ้าเขานี้ตายในขณะละหมาดผ่านสะพานซีรอตปั๊บผ่านจบแล้วกะดีใจกูเข้าแล้วอิมามึงอยู่ไปเถอะมึงคดีเยอะกูไปแล้วเวลาไปถึงปั๊บโอ้โหตอนอยู่นินยานินทาชาวบ้านเดือนละค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 นกว่าจะตาย85นั่งรออยู่และอีกคนหนึ่งเกิดที่เรานินทาอีแม่นี่มันบาปเยอะโอ้โหแล้วกว่าจะมานั่งอยู่อังหวังเดินผ่านมาอ้าวฟาติมาเอ้ยทำไมไม่เข้าล่ะอย่าให้พูดเลยเหลือคดีเดียวนี่แหละคดีอื่นๆชำระหมดแล้วแล้วก็คิดดูเหมือนเราจะขายที่ได้เงิน10ล้านเวลาไปถึงที่กรมที่ดินไอ้คนที่ซื้อที่ดินใหม่มานะทรมานไหมนี่ฮะดูนัดไม่เป็นนัดกูจะรับตังค์แล้วนี่ในสวรรค์เราจะไปเจอสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาว่าในสวรรค์มันมีอะไรโอ้โหมันยากขนาดนั้นเข้าไม่ได้นั่งรอยืนรออยู่นั่นแหละแล้วอัลลอฮ์จะให้ยืนรอหรือนั่งรอก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดอัลลอฮ์ให้ยืนแล้วมึงโอ้โหขาแข็งวันนึงเท่ากับ50,000ปีไรแม่นั่นกี่หมื่นนั่งเป็นนั่งเป็นอะไรก็ว่านี่กันไปอยากไหมล่ะนี่เห็นไหมสนุกปากประเดี๋ยวเดียวเอง
นี่แค่หัวเราะยกให้นะหัวเราะยกให้ถ้าเห็นด้วยแล้วเห็นด้วยกับคนถามเห็นด้วยกับคนถามทำพยักหน้าโดนด้วยนะครับนั่นนั่งรออยู่นั่นแหละอัลลอฮ์ทรมานโอ้โหผ่านสะพานซิรอตอย่างนี้นี่สามคนนี่ผ่านสะพานซิรอตเหมือนกับสายฟ้าแลบแป๊บไปถึงกอนตะรอไปชำระตัวก่อนชำระเสร็จแล้วกำลังจะเข้าป้าบโอ้โหแล้วเรานี่กี่คนแล้วไหนลองบอกสิเนี่ยฮัจญะนะครับหลายคนน่ากลัวนะผมถึงเตือนนะผมก็กลัวถึงวันอีดผมก็ไปขอสลามุอะลัยกุมขอมาอัพนะอาจารย์โอ้โหยกให้หมดเลยอยู่กูรอคำนี้แหละกูรอคำนี้กูรอดแล้วกับมึงนี่กูรอดแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่นินทามึงแล้วไปคนที่สองสลามุอะลัยกุมฮัจญะมีอะไรก็ขอมาอัพกันนะอัลลอฮ์ยกให้เลยยกให้เลยอัลลอฮ์รอดไปดูในโฉนดเฮ้ยเหลืออีกสามคนวัยเข็ดผมออกอีดที่นู่นที่หนองจอกคราวนี้นินทาคนริยาไว้โอ้ยสามคนกูจะไปยังไงวะเนี่ยจะไปยังไงอันนี้ก็ต้องหาจังหวะจะเหมาะผมเมื่อเคยรักไอ้เนี่ยตอนเด็กๆรักขวดไปใส่ประกัดรักมะม่วงผมก็ขอดูอาตอนเราจะไปบอกเขาก็ไม่ได้ด้วยว่าเรารักมีอยู่วันหนึ่งผมไปเยี่ยมบ้านคนเนี่ยเขาป่วยแล้วก็ผมรู้ว่าผมเคยรักของเขาสมัยก่อนไม่มีขวดใส่ประกัดใช่ไหมแล้วก็เพื่อนมีหนังสติ๊กเนี่ยมันต้องไปซ้อมกับลูกมะม่วงนกที่ไหนมันมีเยอะล่ะมะม่วงพัวบางทีก็แตกไปร่วงบ้างเล่นเขาเยอะบาปเยอะทำไงอ่ะผมก็ไปบ้านเขามาอยู่บ้านหนึ่งผมก็เอาตังค์ไปเยี่ยมเขาให้500ก็บอกกับอัลลอฮ์เราโอ้อัลลอฮ์จะเอาตังค์ไปคืนเขาเนี่ยเพราะว่ามะม่วงลูกไม่กี่ตังค์หรอกสมัยก่อนแต่ให้เลย500แต่เราจะไปบอกว่ามาใช้ไม่ได้แต่บอกว่าเอานะเนี่ยซอดาเกาะห์ตังค์ให้นะแต่บอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันใช้นี่นะแต่จะไปบอกใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวมันเอาฉันไปเล่าฉันเป็นโต๊ะครูแล้วด้วยเดี๋ยวมันเอาฉันไปเล่าแล้วเขาเป็นโต๊ะครูเป็นผอ.ด้วยเดี๋ยวมันบอกเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงเนี่ยอาจารย์ยูซุฟกำลังบรรยายเนี่ยเคยรักมะม่วงกูตายสิอันนี้เราก็มึงเอ้ยแล้วดูแล้วก็มีอีกตั้งหลายเจ้าที่ไปรักเขาไว้แน่นนะครับเวลาไปอันนึงเคยกับเพื่อนไปรักตังก็ตังไปคืนเหมือนกันแล้วบอกซะดากะแล้วก็บอกกับลอว่าใช้นี่อัลลอฮ์อาจารย์น่ะดีเนาะมาเยี่ยมน่ะให้ตังค์500คนบ้านนอกน่ะตังค์500นั่งคิดดูโอ้โหมีเขาเยี่ยมกันกับคนละ50บาท100บาทแล้วไปเยี่ยมซื้อไอ้นมไวตามิลเอาไปให้กันพวกนั้นแหละเราให้500กูเล่นหลายอังนะครับใช่ครับอ้าวใช่ครับแล้วอย่างคนไทยอ่ะบางทีสมัยวัยรุ่นเนี่ยเราไปจิกหนังยางเข้ามาจะมาเล่นอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คืนเขาเงี้ยจะทำไงก็มีทางเดียวเราเนี่ยไม่คืนเขายังอยู่ไหมตายไปหมดแล้วตายไปแล้วสิ่งที่เราโกงเขามาจะไม่ดีนะเจ้าคนต่างศาสนิกก็โกงไม่ได้โกงไม่ได้อัลเลาะห์ใจความยุติธรรมทั้งหมดไอ้นี่เรื่องโกงทำยังไงก็ไปคำนวณตังค์สิแล้วก็เอาไปบริจาคเนี่ยเราเคยมีหนี้กับใครนะแล้วเราติดต่อเขาไม่ได้พี่น้องเอาไปบริจาคแล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์จะชดใช้แทนเราเพราะเราเอาเงินไปบริจาคแล้วแต่มีคนบางคนเจอเงินและหยิบเงินไม่ประกาศเอาไปบริจาคนั่นน่ะบาปนะครับติดตัวยันวันกิยามะห์เลยอยากเป็นคนดีเดินไปเจอตังค์พันหนึ่งแล้วเอาไปหยอดตู้เอาไปให้สุราไม่ได้นะครับเพราะใครก็ตามไปหยิบเงินเขา 1,000 บาทประกาศ1ปีแต่คราวนี้เราเป็นคนดีไม่กินหรอกแต่ว่าเอาไปบริจาคเอาไปให้เด็กกำพร้านั่นนะเราต้องรับผิดชอบด้วยเพราะไอ้เจ้าของเขามามันคนละประเด็นว่าเราเนี่ยไปใช้หนี้แต่คราวนี้หาเจ้าหนี้ไม่เจอไอ้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะชดใช้แทนเราเอาตังค์เราไปบริจาคแต่นี่ตังค์คนอื่นแต่เอาตังค์คนอื่นไปบริจาคเนื่องจากเจอไม่ได้เพราะมันผิดกฎเพราะกฎของการเจอต้องประกาศ1ปีแล้วไหวเหรอฉะนั้นพี่น้องจำไม่ดีนะจะเจออะไรก็แล้วแต่อย่าหยิบเพราะถ้าหยิบคืออามานะห์เลยหยิบไปแล้วแล้วอยู่ไหนล่ะอ้าวไม่ได้ต่อประกาศ1ปี
อาจารย์ครับในการอ้าวแล้วแล้วก็บอกโต๊ะครูคนนั้นป่ะว่าเราเจอตังมาแล้วโต๊ะครูก็เอาไม่ได้แล้วมันติดตัวจ้ะครับในกรณีที่เราไปเจอที่ป้ายรถเมล์เราจะไปกาดหาก็ไม่เจอแน่อย่างนั้นเราเอามาให้กับส่วนรวมได้ไหมไม่ได้จะหาเจอไม่เจอไม่เกี่ยวถ้าหยิบมาเนี่ยต้องไปประกาศที่ตรงป้ายรถเมล์ต้องไปประกาศที่รถเมล์นะครับปีนึงถามว่าคนเนี่ยเวลาตังหายเนี่ยบางทีเขาจะย้อนกลับมานะเป็นเราก็เหมือนกันเราก็จะดูไทม์ไลน์เฮ้ยเราไปตรงไหน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 ถามว่าเราเสียดายไหมล่ะตังพันนึงถ้าไอ้ตังพันนั้นเนี่ยโอ้โหเพิ่งยืมคนมากูจะไปซื้อปลากระป๋องสักหน่อยแล้วจะทำไงมือเงือน่ะออกมือมีทางเดียวต้องย้อนไปแล้วไปไว้ที่เดิมอาจารย์และคนรักเหมือนของคนอื่นเจอตรงไหนนะจะให้รอดเอาไปไว้ที่เดิมจะรอดก็ต้องเอาไปไว้ที่เดิมเราเจอตรงสมมติป้ายรถเมย์วันไหนเราไปเราก็ตั้งเอาตังเนี่ยวางไว้มันอยู่แบบไหนเอาไปวางแบบนั้นเพราะเราเพิ่งรู้แต่ไม่ใช่แล้วยังติดตัวเจตนาดีแต่ไม่ตรงที่นบีสอนเห็นนะเราเจตนาไม่อยากยุ่งของใครฉันเจอมาไปแจกและเจ้าของเงินทำไงอ่ะโอ้เครียดต้องเอาไปไว้ที่เดิมกี่รอบแล้วล่ะเนี่ยที่เจอเนี่ยหลายรอบยังพอรอบเดียวดิคนที่กี่รอบคนละรอบงานนี้ไปเลยเดี๋ยวผมแกล้งไปเจอบ้างที่เดิมครับไปไว้ที่เดิมเพราะเราทำได้แค่นั้นเพราะอาจจะมีคนที่ดีกว่าเราคือเขาเจอแล้วเขาประกาศมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนเจอเราจะพิษไอ้นี่นะถ้าใครเจอน่ะมันเอาหมดแล้วเราไปวางทำไมล่ะมึงไปวางไม่ทำเราเป็นคนดีเราต้องเชื่อว่ามีคนดีกว่าเราเกิดแบงค์พันเราไปวางไว้แล้วเวลาเราปล่อยตังลงไปมีคนคุณตังคุณร่วงไม่ใช่ฉันเจอตังของคนอื่นฉันจะเอามาวางไว้ที่เดิมเผื่อเจ้าของจะกลับมาเวลาเราจากไปไอ้นี่หยิบช่างมันนี่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ใช่ครับมีคนไปมักกะเขาบอกว่าถ้าเจอตังแล้วอย่าไปหยิบใช่นะจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าหยิบแล้วมันจะมีปัญหาถ้าไปส่งตำรวจตำรวจจับเราเลยไม่ก็หกเขาให้ไปส่งทั้งนั้นแหละเรื่องมันเกิดขึ้นกับผมนี่ผมกำลังเครียดอยู่ผมมีคนผมไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์มีแฟนคลับอยู่คนหนึ่งอยู่คนละแซะเขาก็เอาเงินมาให้อาจารย์เนี่ยฟังแต่เสียงไม่เคยได้เห็นหน้าเลยอยากจะเห็นหน้าโอ้โหดีใจให้เงินผม 5,000 5,000 ความดีใจแต่เป็นเงินริยาน 5,000 ผมก็ดีใจว่าครับผมก็มาแย่ฮัจญ์นาอิมคนเราบุญวาสนาไม่เท่ากันนายอิมก็หงงพี่น้องวันต่อมาตังหายนี่ดูไปลิงกับนายอิมแย่งนายอิมเป็นยังไงนี่5,000 5,000คนนี่คนมีบุญวาสนาเชื่อไหมอัลลอฮ์เอาตรงนั้นเลยที่มักกะวันต่อมาตังร่วงหายหาที่ไหนก็ไม่เจอเวลาไม่เจอแงวสิตั้ง 5,000 ผมก็กลับมาอาจารย์สมิธกับฮะยินไปอยู่ที่โรงแรมปีต่อมาไปอยู่ที่โรงแรมไปเจอตังค์ 5,000 ไอ้สองคนนี่ก็คิดว่าเป็นตังค์ผมไปหยิบมาเอามาให้ผมดูดิเวลามาให้ผมอาจารย์เนี่ยผมว่าตังค์อาจารย์แน่เลยเฮ้ยมันต้องเป็นปีไอ้พวกนี้เอามาให้เราก็เอาไปใช้สิเนี่ยติดหนี้เนี่ยเครียดเลยแล้วก็จำโรงแรมก็ไม่ได้จะไปวางที่เดิม 5,000 ไม่รู้จะวางตรงไหนข้อที่1ถ้าเอาไป 5,000 กูก็หมดตัวแต่ถ้าจะไม่ให้มันก็บาปเพราะตังค์เนี่ยไม่ใช่ตังค์เราไอ้2คนนี่ก็ดันแหมคิดดูว่าไปเจอตังค์แล้วกลับผมนี่เมืองไทยนี่อาจารย์สมิธก็บอกเต้นี่ตังค์เต้เจอแล้ว 5,000 ไม่ใช่ตังค์กูแล้วเราถามว่าอ้าวแล้วพวก2คนน่ะทำไงอ่ะเอาเต้เอาไปเถอะไอเราก็หยิบมาเวลาขึ้นไปมาก้าเก้าตังไปใช้ตอนแรกจะไปไว้ที่เดิมใช้ก่อนไว้เดี๋ยวค่อยให้ใช้หมดไปแล้วแล้วคราวนี้งามแล้วสิเนี่ยเดี๋ยวฮัทเนี่ยจะขึ้นไปยังจำไม่ได้เลยเดี๋ยวก็คงจะไปโยนมันตามนั้นฉะนั้นพี่น้องดูให้ดีนะเงินเจอกับเงินใช้นี่มันคนละแบบถ้าเราเนี่ย
ถ้าเราเนี่ยเป็นหนี้คนและตามหาเจ้าของไม่เจอเราเอาเงินไปบริจาคอัลลอฮ์จะทดแทนให้เราแต่ถ้าเราเจอเงินต้องเอาไปประกาศ1ปีเพื่อคืนเจ้าของแต่เราเจอตังปั๊บเอาไปบริจาคได้ไหมไม่ได้มันคนละอันดูสิไปเอาตังเขามาแล้วไอ้คนที่เดินกลับมากูว่าตังกูร่วงตรงนี้นะแม่ไปดูกล้องวงจรปิด3คนนี่เองงามไหมล่ะ3คนคุมีอาบด้วยกูว่า3คนนี่แหละแต่เวลาตามกล้องวงจรไปอุ๊ยขอไปบริจาคเว้ยมันไม่แน่แล้วเขาจะตามแบบนั้นเหรอฉะนั้นคนเงินหายนะพี่น้องมันไม่แน่หรอกเห็นเวลาเห็นว่าที่พวกแท็กซี่เราไปให้ตำรวจดูดิดังกันเป็นหลายเห็นมั้ยแค่เอาเงินไปคืนคนเองนะครับนั่นจงทำความดีเอ้าไปดูอายะที่116อีก3อายะเราจะได้จบซูเราะห์มุมินูนอายะที่116ฟาตาอัลลอฮุลมาลิกุลฮักอัลลอฮ์เป็นผู้ตาอาลาสูงส่งมาลิกุลฮักผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสัจจะฉะนั้นอัลลอฮ์สัญญาว่าคนทำความดีได้เข้าสวรรค์เข้าไม่ต้องห่วงนี่อย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะผิดสัญญาหรือสามคนนี่เดินมาจะเข้าสวรรค์เข้าไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์จะลงนรกไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สัญญาคนทำความดีอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์อินนัลลอฮ์ลายุคลีฟุนมีอาตอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาฉะนั้นจงภูมิใจเหล้าเบียร์ก็ไม่ได้กินนะครับแรดที่ไหนเราก็ไม่ได้ไปแรดนะครับละหมาดเราก็ละหมาดออกนอกบ้านเราก็คุมฮิญาบมีตังบ้างเราก็บริจาคบ้างเห็นไหมอย่างนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้เข้าสวรรค์เด้อเตรียมตัวเข้าได้เลย3คนนี้เตรียมตัวเข้าแต่นู่นแหละยังไม่แน่เล่นเอาข่าวลือว่าเป็นโดเรมอนน่าจะหนักกับเขาหน่อยนะครับอ้าวอัลลอฮ์เป็นผู้สูงส่งปัญหาอีกแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งใครบอกอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์เอาไปหาว่าเราว่าอัลลอฮ์เป็นมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงพี่น้องจำให้ดีนะเวลาเขาถามอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเรามีคำตอบเพราะหะดีษไอ้ที่ว่าตอบว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีหะดีษแม้แต่ต้นเดียวเราตอบเพราะมีหะดีษอัลลอฮ์ว่ายังไงว่าตามนั้นคิดเรื่องของอัลลอฮ์พอนิดๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับอัลลอฮ์สูงส่งอัลลอฮ์เป็นผู้กรรมสิทธิ์วันนั้นอัลลอฮ์องค์เดียวพี่น้องเราอยู่บนดุนยาเนี่ยศาลจะตัดสินเราเวลาเราอยู่ในกุโบมาลาอิกะห์จะตัดสินเราแต่วันกิยามะห์ทั้งมาลาอิกะห์ทั้งศาลอะไรหมดสิทธิ์อัลลอฮ์จะตัดสินแต่เพียงผู้เดียวและก็เป็นผู้เดียวตัดสินทุกคนไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วและจะเอาอะไรไปเส้นกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประสริฐใช่ไหมพอได้นะครับลาอิลาฮะอิลลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ฮุวะร็อบบุลอัรชิลกะรีมพระเจ้าแห่งบัลลังก์อันทรงเกียรติอัลลอฮ์เนี่ยสร้างสิ่งหลายสิ่งจนกระทั่งอัลลอฮ์ก็สร้างบัลลังก์ของพระองค์ด้วยสร้างบัลลังก์ของพระองค์แล้วก็มาลาอิกะห์เนี่ยแบกบัลลังก์ของพระองค์อยู่แบกบัลลังก์ของพระองค์อยู่แล้วก็สวรรค์ฟิรดาวส์เนี่ยจะอยู่ระหว่างบัลลังก์ของอัลลอฮ์เลยแล้วคนที่ได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์จะได้ชมอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมสาวงามขนาดไหนของอร่อยขนาดไหนใครแต่งงานใครไม่มีผัวบ้างยกมือสิอัลลอฮ์จะให้สามีในสวรรค์อย่าอายนะอย่าอายบอกเลยฉันไม่มีเดี๋ยวจะขอดูอาให้ได้ผมมีแคตตาล็อกเยอะอาจารย์เนี่ยโสดมานานแล้วบอกนะครับผมมีในแคตตาล็อกหนุ่มไม่ได้เอามาแบบไปยอดหรอกอีแม่หนูเว้ยชงยาลมหน่อยไม่ต้องแต่ถ้าเอาอย่างนี้ต้องรวยเพราะรอตายเอารอด้วยนะครับคงอยู่ไม่นานหรอกถ้าดังเงาะแล้วนะครับเราก็อัดทุเรียนอัดบัวลอยพี่น้องไอ้ของอะไรที่มันแบบกินแล้วตายแล้วอ่ะของฮาลาลบัวลอยฮาลาลให้กินไปเดี๋ยวเบาหวานแน่ทุเรียนนะครับอะไรก็แล้วแต่น้ำหวานให้ผู้บอยกินทุกวันวันละ3มื้อเดี๋ยวพักเดียวครับ
จ้าครับพูดถึงว่าคนโสดเนี่ยผู้หญิงที่ยังโสดอยู่เนี่ยอาจารย์พอจะรับเป็นภรรยาอีกสักคนได้ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พระเจ้าเอาอายะห์116จบไปแล้วนะ17แล้วไอ้ไหนแล้วล่ะ17โอ้โหปัญหานี่ตอบยากแล้วก็ตาลายเลยคราวนี้แว่นก็อยู่ในรถอีกว่าไม่ยัดอูมาอัลลอฮิอิลาอันอาคอรใครก็ตามที่วิงวอนขอพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ลาบุรฮานะลาฮูโดยไม่มีหลักฐานมายืนยันเลยไปขอนางตะนีไปขอกับคนที่ตายยังไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าโตวาลีที่บอกว่าโตวาลีมีกูโบที่อะไรที่มาขามเอ่ยที่นั่นเอ่ยนั่งรถไปขอเขารอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เวลาบอกแบบนี้กลุ่มนั้นโกรธไอ้ซุปตอนแรกเรียกอาจารย์ยูซุปแหละเวลาเราบอกแบบนี้ที่ระยองมีไหมมีผมไปมาหมดแล้วที่จังหวัดและอีกอันหนึ่งโต๊ะมาขามจังหวัดอะไรตราดผมไปมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ว่าตอนก่อนไปยังไม่มีชื่อเสียงวันนั้นไปที่จะไปอยุธยาเวลาไปถึงแล้วลงไม่ได้กูว่ามันกระทืบกูแน่เลยมันจำหน้ากูได้อาจารย์มุตฟาอีกคนนึงไปไม่ได้พออาจารย์มุตฟาบรรยายทีไรก็ยกที่อยุธยาแล้วหลังลงไปดิเขาจำหน้าได้ผมเนี่ยอยากจะไปดูนะผมเนี่ยไปแค่ตรงนั้นเองแค่จอดรถอยู่ในรถดูสิเขาทำยังไงนี่ถ้าลงไปกูว่ามันกระทืบกูเนี่ยนี่แหละไอ้ตัวแสบสกัดกั้นไม่ให้คนมาเนี่ยต้องโดนก็เลยอยู่ในรถไม่กล้าลงนะครับใช่ครับที่ก่อไร่ก็มีครับเป็นตัวก่อไร่เป็นมะกำและเนี่ยอัลลอฮ์ถึงบอกไหนลาบุรฮานะลาหูไปเอาหลักฐานมาสิว่าคนเหล่านี้ช่วยเราได้ไม่มีหลักฐานแต่ก็ยังไปขอไม่ได้นะครับลาบุรฮานะลาหูบิฮีฟะอินนามาฮิซาบูฮูอินดะร็อบบิฮีอินนะฮูลายุฟลิฮุลกาฟิรูนอัลลอฮ์ก็บอกว่าแท้จริงการคิดบัญชีของพวกเขาอัลลอฮ์เท่านั้นเตรียมไว้อัลลอฮ์คนเดียวนะอัลลอฮ์องค์เดียวนะพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยอัลลอฮ์รออยู่วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะไม่บอกถามมุงกัดกับนากิดเห็นไงเห็นไงไอคนนี้พอจะเอาเข้าสวรรค์ได้ไหมอัลลอฮ์อย่าเลยไม่มีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีใครแล้วเราจะไปตัวต่อตัวแต่มันมีปัญหาเรื่องลูกใครที่มีลูกเกย์แล้วอัลลอฮ์จะเอาลูกมันเข้าเอาลูกเราเข้านรกเนี่ยลูกมันจะบอกว่าอัลลอฮ์อย่าเอาฉันเข้านรกนะถ้าจะเอาฉันเข้านรกนู่นปากามะฉันด้วยปากามะฉันด้วยไม่ส่งฉันเรียนศาสนามันจะไปอ้างวันนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็จะไปหมดเลยฉะนั้นดูด้วยนะเราส่งลูกเรียนศาสนานะถึงแม้ว่าจะเรียนปริญญาเรียนอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเสาร์อาทิตย์ลูกไปเรียนนะไม่ใช่โอ้โหเรียนมหาลัยเสาร์อาทิตย์ก็ไปกับพวกสุดท้ายเปล่าเลยไม่ได้เรียนศาสนาแล้วเขาจะรู้ยังไงเขาจะมีอีหม่านไงก็มุสลิมเต็มเลยเชื่อหมอดูเห็นบัตรในหนังสือใช่ไหมหนังสือบางเล่มอะราศีเมษราศีจันทร์ราศีกันราศีพิจิกอะไรอ่ะในหนังสืออ่ะโอ้โหผมนี่เห็นเลยนะเด็กมุสลิมานั่งดูไอ้เนี่ยไอ้การทำนายโอ้ใช่เลยว่ะเนี่ยตอนนี้กำลังอกหักแล้วก็การงานไม่ค่อยดีโอ้โหใช่เลยใช่เลยตรงเลยแล้วไอ้พวกเนี่ยมันฉลาดไอ้หมอพวกเนี่ยมันเขียนมาน่ะตรงเพราะมันเป็นคนมันรู้ว่าความรู้สึกของคนเป็นยังไงเอาคนดูไม่เชื่อ100คน100คนไม่เชื่อ90แต่อีก10คนล่ะถ้าเชื่อเข้ามามันก็กลายเป็นหมอที่ตรงแล้วผมยังแกล้งทายเด็กนักเรียนเลยยังต้องต่อบัตรเนี่ยไหนพวกเธอมานี่สิเด็กผู้หญิงแบมือสิโอ้เธอเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้กำลังมีความรักแล้วก็ต้องเดาได้มันอายุ17แล้วนี่เนี่ยเธอกำลังมีความรักแต่ความรักของเธอเนี่ยมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจารย์ทำไมตรงเลยล่ะ
และอุปสรรคอันเนี้ยตามตำรานะเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้มีคนแอบชอบคนที่เชื่อชอบด้วยนี่คืออุปสรรคสำคัญใช่เลยจังนี่แหละนี่ในโรงเรียนนี่แหละมันก็ชอบฉันไม่ยอมหรอกมีนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์จะสอบสวนองค์เดียวแล้วคนที่ปฏิเสธศรัทธาวันนั้นไม่มีใครประสบกับชัยชนะนะครับอ้าวอายะ48อายะสุดท้ายใช่ครับถ้าเชื่อหมอดูนี่ถือว่าเป็นชิริกใช่ไหมครับอ้าวดูนะเป็นชิริกหรือเปล่าดูฮะดีษนบีคนที่ไปหาหมอดูมันอาตากาฮินันเอาอัรอฟันฟะซดะกะบิมายะกูลูฟะกัดกะฟะรอบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามไปหาหมอดูเวลาไปหาแล้วไปถามแล้วก็เชื่อเป็นกาเฟรอย่าคิดวนไปเลยเออมันจะขนาดไหนแต่คนที่ไปหาหมอดูแล้วไปถามแบบไม่เชื่อนะหมอลองหน่อยสิกูไม่เชื่อหรอกอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันอันนี้ไม่ถึงขั้นกาเฟรให้ดูแต่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันก็มีคนบอกอ๋ออัลลอฮ์ไม่รับ40วันกูก็ไม่ละหมาดเลยดีกว่าไอ้ที่โดนอีก2กระทงอีกนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีคำถามนะอ้าวได้เลยมีคำถามถามว่าน้ำที่อยู่ในภาชนะไม่ว่ากระป๋องหรือโอ่งก็ตามเนี่ยเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราอาบในนั้นเลยได้หรือว่าต้องตักน้ำออกมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตามหลักฐานหะดีษที่ซอฮีฮ์อาบน้ำละหมาดในกระป๋องไม่ต้องตักทำได้เลยครับจะในขันก็ได้ไม่ต้องถึงกระป๋องหรอกในขันก็อาบน้ำละหมาดได้เอาจานน้ำลงไปไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องทัศนะแต่ถ้าทางที่ดีก็หาอะไรมาตักแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีคีลาฟกลุ่มหนึ่งบอกว่าการอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำวาญิบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีน้ำหยดลงไปเขาไม่เรียกน้ำมุสตะมันน้ำมุสตะมันที่เราเรียนในฟัดูอินใช่ไหมจะมีน้ำมูซามัดน้ำมุสตะมันน้ำมุตลักน้ำตะน้ำอะไรหลายน้ำแต่มีบางทัศนะเขาบอกว่าถ้าเราอาบน้ำละหมาดในภาชนะที่น้ำมันน้อยแล้วเกิดมีน้ำที่เราล้างเนี่ยมันหยดลงไปในภาชนะนั้นน้ำนั้นเอามาอาบน้ำละหมาดส่วนอื่นไม่ได้เขาเรียกน้ำมุสตะมันอันนั้นเป็นทัศนะแต่จริงๆแล้วนบีเคยอาบน้ำกับภรรยาในภาชนะเดียวกันตรงนี้บรรดาอุลามะส่วนใหญ่จึงถือว่าการอาบน้ำในกระป๋องวักมาแล้วก็มาได้วักอีกจะเอามืออันนี้แหละลงไปในจุ่มในกระป๋องขึ้นมาอาบน้ำละหมาดได้ไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำเรามีก๊อกกันหมดแล้วเข้าใจครับมีอุลามะกล่าวว่า เขาบอกว่าอย่าอยู่คนอย่าอยู่ดุนยาอย่างประมาทมุมินต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมอย่าผัดวันอย่าผัดวันประการพุ่งอายุของเราเนี่ยคายก้อนน้ำแข็งหมดเร็วแล้วก็ละลายเร็วจริงไหมอาจารย์อะไรละลายเร็วนะเราเนี่ยอยู่ดุนยาเนี่ยมันเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ละลายไวแล้วก็หมดเร็วน้ำแข็งเนี่ยหมดเร็วละลายไวจริงไหมอาจารย์ก็กล้องเมื่อกี้ที่เราเรียนไปไงเวลาอยู่บนดุนยาเนี่ยมันแค่นิดเดียวแต่คราวนี้เขาอยากจะเปรียบให้เห็นก็เหมือนกับน้ำก้อนน้ำแข็งอะไรแต่จริงๆเราอยู่เนี่ยเราสาโอ้โห60แล้วเอาลองดูตอนนี้อายุเท่าไหร่คนกลางเท่าไหร่นะอุ้ยปีเดียวกับผมเลยเหรอ13เหรอ13หมดเลย3คนเนี่ยอันนี้17ได้ยังอายุอ้าวดูนะตอนเราอยู่ปฐมเนี่ยดูผ่านไป50แล้วเห็นมั้ยอะไรละ50ตอนแรกโอ้โหอีก50นี่อีกนานแล้วเหลืออีกกี่ปีอ้าว80เหลืออีก30อีก30 80เนี่ยเล่นขี้แล้ว นะอัลลอฮ์รำแล้ว80เอาไปดูดิกี่สิมีเยอะเวลา80หลงๆแล้วไหนๆใครไม่หลงโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์8เท่าไหร่อ๋อน้อยๆกับมะผมหน่อยมะผม85ยังอยู่
มะผมยังอยู่85ผม80แล้วผมนี่80แต่ไม่หลงยังจำเมียได้เมียได้เมียเราหรือเมียชาวบ้านเอ้างั้นครับได้เวลาแล้วนะครับอวกุลมูฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวร็อบบิลฟิลวัดฮัมโอพระผู้ทุกเจ้าของฉันได้โปรดอภัยได้โปรดเมตตาวาอันตาคอยรุ่นรอยีมีพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งฉะนั้นวันนี้เรามีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งจบมีอะไรฟ้องอัลลอฮ์พี่น้องอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเห็นปะล่ะวันก่อนมีคนมอบกำไรทองเดี๋ยววันนี้มีคนจะเอาจี้เพชรแล้วก็แหวนเพชรไปมอบผมที่อาราซีเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะต้องไปบรรยายที่อาราซีนัดเจอกันที่นั่นเห็นไหมเรื่องของอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ผมก็นึกว่าเขาจะให้ผมอาจารย์ให้ทีเดียวก็ทำดีได้ยังดีวันนี้จบแค่นี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ